คุณผู้ฟังครับเวลาที่เราตั้งใจทำอะไรสักอย่างความท้อแท้ก็มักมาเยือนเสมอมันมาเยือนเหมือนกับเป็นเพื่อนสนิทของเราเลยเผลอเมื่อไหร่ก็แวะมาหากันอีกแล้วเพราะความท้อแท้อ่อนล้านั้นเกิดขึ้นกับใครที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ทั้งนั้นอาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจึงได้นำ4ข้อคิดฟังสบายๆเพื่อเพิ่มพลังใจให้กับเราในวันที่ท้อแท้และอ่อนล้าข้อคิดที่ว่านี้ผมคัดออกมาจากหนังสือที่ชื่อว่าพลังพลิกชีวิตของกิจวัตรยามเย็นข้อคิดเหล่านี้จะเพิ่มพลังใจให้กับเราได้อย่างไรบ้างติดตามฟังกันครับเมื่อความท้อแท้กับความอ่อนล้ามาพร้อมกันมันคงเป็นอะไรที่รู้สึกไม่ค่อยมีกระจิตกระใจทำอะไรแน่ๆใช่ไหมครับข้อคิดแรกที่ผู้เขียนบอกเราก็คือเมื่อเรารู้สึกท้อแท้และอ่อนล้าอย่าไปคิดว่าเรากำลังหมดไฟหมดแรงหรือหมดใจให้คิดว่ามันก็แค่อยู่ในช่วงขาลงผู้เขียนบอกว่าเธอเรียกช่วงที่รู้สึกท้อแท้ว่าช่วงขาลงแทนที่จะคิดว่าตัวเองนั้นหมดไฟก็เพราะว่าความคิดที่ว่าตัวเองนั้นหมดไฟมีความหมายในเชิงลบและมันทำให้ชีวิตนั้นดูเหมือนว่าจะไม่สามารถหลุดพ้นได้แต่การคิดว่าตัวเองนั้นอยู่ในช่วงขาลงมันก็บอกเป็นในๆได้ว่าชีวิตนั้นมีลงก็ย่อมมีขึ้นอีกได้เสมอชีวิตก็เป็นแบบนี้ขึ้นลงดีแย่สลับกันไปเมื่อคนเรากำลังอยู่ในช่วงขาลงหรือกำลังเจอเรื่องราวที่กระทบกระเทือนจิตใจสิ่งหนึ่งที่ควรทำอย่างยิ่งเลยก็คือเราควรลดปริมาณของสิ่งที่ทำลงเช่นลดปริมาณงานต่างๆลงก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรที่มันหนักหนาเกินไปอย่าทำอะไรที่มันหักโหมตัวเองแล้วหาเวลาพักกายพักใจบ้างไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับในช่วงเวลาแบบนี้เราต้องถามตัวเองด้วยว่าเรารู้สึกอย่างไรบ้างเพราะร่างกายและจิตใจของเราไม่เคยโกหกถ้ารู้สึกไม่โอเคไม่เต็มร้อยก็อย่าฝืนพักก่อนเพราะหากยิ่งฝืนยิ่งจะทำให้ทุกอย่างนั้นพังไปหมดการหยุดพักในวันที่พลังใจอ่อนล้าเป็นสิ่งที่สำคัญมากอย่ากังวลว่าเราต้องอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยหรือรู้สึกผิดที่ต้องอยู่นิ่งๆอย่าไปจริงจังขนาดนั้นครับให้จำไว้ว่าคนเรานั้นต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนถึงจะสามารถมาดูแลสิ่งที่ทำให้ดีได้ต่อมาข้อคิดที่2เมื่อพยายามเต็มที่แล้วแต่ยังไม่ได้ผลที่น่าพอใจอย่าโทษและอย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองมีคนจำนวนมากมายใช่ไหมครับที่เครียดเพราะไม่สามารถทำอะไรได้สำเร็จตามแผนที่วางเอาไว้ผู้เขียนเธอจึงลองคิดดูว่ามันเป็นเพราะอะไรกันนะเธอจึงพบว่ามีผู้คนอยู่2ประเภทประเภทแรกคือมุ่งมั่นว่าต้องทำให้ได้แต่ไม่ยอมลงมือทำสักทีพูดอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับว่าจะทำแบบนั้นแบบนี้นะแต่รอแล้วรออีกรอเธอมานานแล้วนะแต่ก็ยังไม่ลงมือสักทีพอเมื่อถึงเวลาก็กลับนอนเฉยๆนั่งก้มหน้าก้มตาดูหน้าจอฆ่าเวลากันไปเพราะไม่อยากทำอะไรเลยเมื่อคนเราพูดอะไรไว้แล้วไม่ได้ทำตามที่พูดไว้จึงก่อให้เกิดเป็นความเครียดโดยไม่รู้ตัวมันเหมือนกับว่าเราทำตามที่สัญญากับตัวเองไม่ได้สักทีและคนประเภทที่สองก็คือลงมือทำแล้วแต่กดดันตัวเองมากเกินไปบางคนก็เร่งตัวเองลงมือทำอย่างเอาเป็นเอาตายเลยจะต้องทำให้ได้สำเร็จเร็วๆได้ผลลัพธ์เร็วๆแต่ชีวิตจริงมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับซึ่งคนที่นิยมความสมบูรณ์แบบก็มักจะอยู่ในกลุ่มนี้เมื่อเห็นใครเก่งกว่าก็มักจะมาเปรียบเทียบกับตัวเองด้วยไม่ว่าจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังคิดว่าตัวเองนั้นยังไม่ดีพอหรือยังดีน้อยเกินไปผู้เขียนให้ข้อคิดเอาไว้ว่าค่อยๆลงมือทำให้ดีขึ้นวันละ 1% ก็พออย่าไปกดดันตัวเองมากเกินไปตามค่านิยมต่างๆเพราะสูตรสำเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องรู้จักตัวเองด้วยวิธีไหนเป็นวิธีที่เหมาะกับเราวิธีไหนเป็นวิธีที่ไม่เหมาะกับเราสำหรับบางคนถ้าหากกดดันตัวเองมากเกินไปผลที่ได้ก็จะมีแต่ผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นครับค่อยๆดีขึ้น 1% ค่อยๆเป็นไปอย่างสม่ำเสมออยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเมื่อถึงจังหวะเวลาของเราชีวิตมันก็จะก้าวกระโดดขึ้นมาเองเราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนที่ลงมือทำให้มากกว่าพูดอย่า กดดันตัวเองมากเกินไปและเลิกเอาแต่โทษตัวเองและเป็นทุกข์หากอะไรๆออกมาไม่เป็นผลที่น่าพอใจแทนที่จะโทษและหาเหตุผลเข้าข้างตัวเอง
ให้เราลองทบทวน3เรื่องสำคัญต่อไปนี้ครับ1อะไรที่ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนของเรา2ปัญหาที่ทำให้เราทำอะไรไม่ได้สักทีคืออะไรและ3ครับเราทำเต็มที่แล้วหรือยังต่อมาข้อคิดที่3ทำอย่างสม่ำเสมอดีกว่าทำให้สมบูรณ์แบบเพราะการกดดันตัวเองทำให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบมักทำให้เราหมดพลังใจได้ง่ายๆและมันเป็นตัวที่ขัดขวางคนที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยผู้เขียนแนะนำว่าเมื่อลงมือทำอะไรก็ตามให้เราลงมือทำอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำให้มันเพอร์เฟกต์ไปเสียทุกอย่างลองเปิดใจกับการทำอะไรได้ไม่สมบูรณ์แบบดูนะครับหากเราไม่ได้กำลังทำในสิ่งที่ส่งผลกระทบยิ่งใหญ่ต่อคนอื่นมากมายอย่างเช่นการขับเครื่องบินการรักษาความปลอดภัยหรือการเป็นหมอผ่าตัดส่วนใหญ่สิ่งที่เราทำมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับความผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นการจัดสรรเวลาทำงานเสริมหลังเลิกงานหรือการฝึกนิสัยให้เป็นกิจวัตรเป็นต้นดังนั้นครับอย่ายึดติดกับความสมบูรณ์แบบแต่จงมีความตั้งใจกับทุกเรื่องเราไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่ก็อย่าถึงกับโหยโถยในสิ่งที่ทำค่อยๆลองผิดลองถูกค่อยๆท้าทายตัวเองไปทีละเล็กทีละน้อยทำให้ได้อย่างต่อเนื่องและต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์อย่างเราด้วยว่าบ่อยครั้งที่อารมณ์มักจะเข้ามาขัดขวางการลงมือทำในวันที่อารมณ์ไม่ดีในหัวของเราก็จะเต็มไปด้วยข้ออ้างต่างๆนานามากมายเมื่อเราเริ่มมีอารมณ์ที่เป็นข้ออ้างเข้ามาให้เราใช้กลยุทธ์การลงมือทำ5นาทีครับลองให้ตัวเองทำสิ่งนั้นสัก5นาทีก่อนเดี๋ยวพอเครื่องร้อนเราก็อยากทำต่อได้เองวิธีนี้คือการชิงลงมือทำก่อนที่จะปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำลองทำดูครับคุณฟังครับอย่างเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือก็ลองให้ตัวเองอ่านไปสัก5นาทีดูก่อนขี้เกียจออกกำลังกายจังเลยก็ลองออกกำลังไปสัก5นาทีดูก่อนขี้เกียจทำงานสำคัญชิ้นนี้จังก็ลองให้ตัวเองทำสัก5นาทีก่อนมันเหมือนให้สมองและร่างกายได้วอร์มอัพวอร์มเครื่องกันหน่อยเมื่อเครื่องของเราฟิตสตาร์ทติดง่ายแล้วอารมณ์ก็จะสลายหายไปอย่างน่าประหลาดใจแล้วเราก็สามารถทำสิ่งนั้นไปได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นครับถ้าตั้งใจว่าจะลงมือทำอะไรบางอย่างแต่จู่ๆก็เกิดรู้สึกไม่อยากทำขึ้นมาก็อย่าไปคิดว่าเป็นเพราะเราไม่มีความมุ่งมั่นเป็นเพราะเราเป็นคนไม่เอาไหนเป็นเพราะเราทำอะไรได้ไม่ดีไม่สมบูรณ์แบบหรือเป็นคนขี้เกียจให้คิดว่าตอนนี้อารมณ์ของเราเริ่มมาอีกแล้วหากอารมณ์มาแล้วก็ใช้กลยุทธ์5นาทีลงมือทำครับอย่าไปกังวลว่าวันนี้ทำไม่ได้ตามเป้าวันนี้ทำไม่ได้ตามแผนที่วางไว้เลยไม่ต้องไปยึดติดกับความสมบูรณ์แบบครับตั้งใจทำไปให้ดีที่สุดก็พอและข้อคิดที่4ครับเป็น3คำถามที่จำเป็นสำหรับการถามตัวเราเองในวันเวลาที่เรารู้สึกอยากจะล้มเลิกทำอะไรสักอย่างหนึ่งผู้เขียนเธอบอกว่าทันทีที่เราคิดว่าอยากเลิกทำสิ่งที่เราทำอยู่ความสงสัยมันก็จะเกิดขึ้นตามมาเราอาจจะรู้สึกละอายใจว่าคนอย่างฉันทำได้แค่นี้เองเหรอตอนแรกๆทรงก็ยังดีอยู่หรอกนะแต่กลับมาถอดใจง่ายๆแบบนี้ไม่เอาไหนเลยเอาสักและสีของเราวางลงก่อนนะครับแล้วมองมาที่ความเป็นจริงผู้เขียนบอกว่าคนที่ลงมือทำแล้วล้มเลิกยังดีกว่าคนที่ไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยสำหรับคนที่แยกแยะไม่ออกว่าระหว่างการล้มเลิกเพราะว่ามันถึงเวลาที่ควรเลิกจริงๆเรารู้ว่ามันไปไม่รอดแล้วเราถึงเลิกทำมันหรือล้มเลิกเพราะตัวเองขาดความมุ่งมั่นให้เราลองถามตัวเองด้วย3คำถามต่อไปนี้ครับคำถามแรกเมื่อทำแล้วมันไม่มีความสุขใช่หรือไม่เพราะไม่มีใครรู้ดีเท่ากับตัวเราเองลองทบทวนถึงสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นงานประจำที่ทำงานเสริมงานรองหรือสิ่งที่เคยทำให้เรารู้สึกดีพอมาตอนนี้เวลานี้เรารู้สึกกับมันยังไงบ้างค่อยๆพิจารณาอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่บางกรณีมันอาจจะเป็นแค่ความขี้เกียจของเราความอ่อนล้าอ่อนเพลียหรือมันเป็นความหม่นหมองใจที่กำลังบดบังความสุขในอนาคตของเราอยู่หรือเปล่าซื่อสัตย์กับตัวเองครับแล้วเราจะรู้คำตอบว่าเราควรทำอย่างไรต่อไปคำถามที่2เราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรและมันก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวหรือไม่บางอย่างในตอนเริ่มต้นมันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่มันอาจจะมีความเครียดนิดหนึ่งแต่มันก็ควรค่าแก่การทำต่อไปหรือช่วงแรกมันอาจจะยากจนไม่ได้รับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงกับตัวเองเลยแต่หลังจากที่เราก้าวผ่านความยากลำบากนั้นมาได้แล้ว
พอทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางแล้วเราอาจจะรู้สึกถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนไปเมื่อเรารู้ว่าตัวเราทำสิ่งนั้นไปทำไมมันมีความหมายต่อเราแค่ไหนเราจะยอมทานทนและต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาหาเราได้แต่ถ้าเราทำไปเราก็รู้สึกว่ามันไม่มีผลดีต่อตัวเราเลยมันไม่มีความหมายมากพอให้เราสู้เพื่อมันเลยแบบนั้นครับเราอาจจะต้องยอมล้มเลิกและค้นหาสิ่งใหม่ที่เหมาะกับตัวเราดีกว่าปล่อยให้เวลาของเรานั้นจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ได้ช่วยทำอะไรให้ดีขึ้นเลยและคำถามที่3ครับสิ่งที่เรากำลังทำเราทำเพราะคนอื่นบอกให้ทำใช่หรือไม่หากเราตอบว่าใช่แหมจิ้งจกร้องทักแล้วนะจ๊ะหมดเวลาสนุกแล้วสิในคำถามนี้ครับหากเราตอบว่าใช่เราทำสิ่งนี้ก็เพราะคนอื่นอยากให้เราเป็นแบบนี้เราทำก็เพื่อให้พ่อนั้นภูมิใจในตัวเราเพื่อตามใจคนอื่นหรือคนอื่นบังคับให้เราทำแบบนี้มันดูเป็นการเสียสละอยู่ฝ่ายเดียวใช่ไหมครับมันไม่ได้เป็นการทำเพื่อตัวของเราเองเลยหรือเราไม่ได้อยากจะทำเลยเรารู้สึกว่ายิ่งเราทำก็ยิ่งเสียเวลากับมันไม่ใช่ตัวของเราเลยหรือเรายิ่งหนีห่างจากตัวเองมากขึ้นทุกวันความรู้สึกแบบนี้จึงเป็นสิ่งที่เราสามารถตัดสินใจได้เลยเมื่อวันของเรามาถึงเราไม่จำเป็นต้องทำมันอีกต่อไปหากใส่ใจที่จะฟังเสียงและความรู้สึกของตัวเองแล้วรู้ว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะต้องทำมันต่อไปเราก็สามารถตัดสินใจล้มเลิกที่จะทำมันได้ทันทีนะครับอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่เพราะไม่อย่างนั้นแล้วครับเรานั่นแหละที่จะเป็นคนที่เสียใจมากที่สุดการล้มเลิกทำอะไรบางอย่างเมื่อรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเราแล้วมันไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนขี้แพ้นะครับเมื่อเรารู้สึกอ่อนล้าท้อแท้หม่นหมองใจก็ลองทบทวนตัวเองและสิ่งที่เรากำลังทำอยู่โฟกัสอยู่กับปัจจุบันอย่ามัวแต่โทษตัวเองและลองคิดดูว่าจะใช้เวลาในตอนนี้อย่างไรให้มีประโยชน์และคุ้มค่านี่ก็เป็นข้อคิดดีๆครับที่ผมนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังเวลาที่รู้สึกท้อแท้และอ่อนล้าอย่าไปคิดว่าเรากำลังหมดไฟหมดแรงหมดใจให้คิดว่ามันแค่อยู่ในช่วงขาลงของเราเมื่อพยายามเต็มที่แล้วแต่มันยังไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจก็อย่าโทษและอย่าหาเหตุผลเข้าข้างตัวของเราเองลงมือทำอย่างสม่ำเสมอดีกว่าทำให้สมบูรณ์แบบเพราะการกดดันตัวเองให้ทำทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบมักทำให้เรานั้นหมดพลังใจได้ง่ายๆและเป็นตัวที่ขัดขวางคนที่กำลังเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยและเมื่อสงสัยว่าเราควรล้มเลิกสิ่งที่เรากำลังทำหรือไม่ก็ลองถามตัวเองว่าเมื่อทำแล้วมันไม่มีความสุขใช่หรือไม่หรือเราทำสิ่งนั้นเพื่ออะไรและมันก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวหรือไม่และสิ่งที่เรากำลังทำเราทำเพราะคนอื่นบอกให้ทำใช่หรือไม่หวังว่าข้อคิดดีๆในตอนนี้ครับจะช่วยคุณผู้ฟังได้เติมพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับหากชอบแล้วรู้สึกดีก็มาช่วยเติมพลังใจให้กับคนทำช่องน้อยๆช่องนี้ได้นะครับกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันได้หรือจะให้ทิปเป็นค่าน้ำค่านมค่าขนมก็ดีไม่น้อยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ